บทสรุปนิดนึงนะฮะเกี่ยวกับกรณีที่เราได้คุยกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือคุณพงษ์ชัยเนี่ยเขาใช้อินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะครับผมผ่านโอนเงินผ่านเว็บไซต์ไปยังคู่ค้าประเทศจีนแล้วก็ไปโอนผิดคือไม่ได้โอนผิดหรอกในอีเมลเขียนถูกนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเจอแฮกเกอร์นะครับมาอยู่ระหว่างกลางอีเมลนะฮะแล้วก็ทำให้การส่งรายชื่อไปทางธนาคารผู้โอนเนี่ยนะครับปรากฏว่าเป็นอีกบัญชีหนึ่งนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นที่อยู่เดียวกันก็เถอะแต่เป็นอีกบัญชีหนึ่งชื่อเป็นอีกบัญชีหนึ่งนะครับและท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพอโอนเสร็จปุ๊บก็ส่งสลิปกลับคืนไปก็เป็นชื่อที่ถูกเปลี่ยนแปลงมาเป็นถูกอีกนะฮะก็เลยมีความสงสัยกันครับว่าการทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านออนไลน์ผ่านอีเมลแบบนี้เนี่ยมันปลอดภัยปลอดภัยหรือไม่อย่างไรเรื่องนี้ที่แดงขึ้นมาหรือว่าเจ้าตัวที่รู้ตัวเนี่ยผ่านพ้นไป3วันเนาะแล้วก็ทางคู่ค้าที่ประเทศจีนเนี่ยเขาทวงตังมานะคะเขาทวงเงินค่าที่ส่งสินค้าไปแต่ทางฝ่ายคู่ค้าประเทศไทยก็คือคุณพงษ์ชัยเนี่ยมีหลักฐานว่าโอนอะไรเบ็ดเสร็จแล้วมีหลักฐานมาจากธนาคารเรียบร้อยด้วยนะคะฉะนั้นก็มีการตรวจสอบใช้ระยะเวลาเป็นประมาณ1เดือนหรือเดือนกว่าๆเพราะเหตุเกิดขึ้นตั้งแต่ธันวาคมต้นเดือนธันวาคมคือวันที่4ที่5ที่6นะคะวันที่4โอนไปนะฮะแล้วก็ไปได้ความว่าโหมันไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยณวันที่ประมาณวันที่6วันที่7คู่ค้าส่งข้อความมานะครับซึ่งจากนั้นเป็นต้นมาก็มีการเดินเรื่องสอบถามธนาคารว่าเกิดเพราะอะไรอย่างไรแล้วก็มีการสืบทราบราวเรื่องว่าอ้าวเงินมันไปตกอีกหนึ่งบัญชีหนึ่งจริงๆนะครับและไอ้หนึ่งบัญชีที่ตกไปไอ้บัญชีที่เขาตกไปเนี่ยก็ถูกแฮกเกอร์หรือว่าคนโทรมาขอเงินคืนก็ให้โอนเงินคืนเข้าไปซึ่งมันก็ทำให้เงินมันหายสาบสูญณขณะนี้นะครับหนึ่งเดือนครับทั้งคุณพงษ์ชัยแล้วก็ทั้งธนาคารที่เขาใช้บริการนะฮะมีการตรวจสอบนะครับใช้ระยะเวลาเหมือนกันเงินที่โอนไปมูลค่าประมาณ 700,000 บาทถูกฟรีซแช่แข็งไว้อย่างนั้นโดยคุณพงษ์ชัยมองว่าฉันต้องสูญเงินหรือนี่นะครับแต่ว่าท้ายที่สุดครับมีข่าวดีออกมานั่นก็คือว่าธนาคารคู่ค้าเนี่ยยังไงฮะแสดงความรับผิดชอบออกมาแล้วนะคะก็แจ้งไปทางคุณพงษ์ชัยแล้วว่าจะรับผิดชอบเงิน 700,000 นั้นให้ครับหลังจากที่ออกรายการ INN ของเรานะครับแล้วก็ทางธนาคารก็ได้มีการติดต่อไปทางคุณพงษ์ชัยนะครับคือเรื่องนี้เราเองก็ทางเจ้าหน้าที่เราก็ได้ติดต่อไปทางธนาคารที่เป็นต้นเรื่องนี้ด้วยเป็นที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะก็ธนาคารก็ยืนยันกับทางเรามาแล้วว่าเขายืนยันที่จะคืนเงินให้กับลูกค้าแล้วด้วยเหมือนกันนะคะแต่คราวนี้ทางคุณพงษ์ชัยเองก็ได้ยืนยันผ่านมาทางรายการเราแล้วเหมือนกันว่าเรื่องได้จบแล้วนะคะก็คือเขาได้รับการยืนยันจากธนาคารว่าจะรับผิดชอบเรื่องนี้ให้นะคะแต่ถ้าพูดถึงนะครับระบบแบบนี้ต้องตรวจสอบเหมือนกันเรื่องของเป็นอุทาหรณ์เนาะเรื่องของแฮกเกอร์เป็นอุทาหรณ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการมองต่างๆนะฮะหรือว่าการส่งออเดอร์ส่งข้อมูลไปทางแบงค์ควรจะต้องมีการโทรเช็คเกี่ยวเรื่องของบัญชีที่ให้โอนอย่างชัดเจนด้วยคือที่ผ่านมาเนี่ยคนส่งออกพี่ต้อยมักจะโอนไปเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยธนาคารเขาจะโทรกลับมาอย่างนี้บอกว่ายอดออเดอร์ยอดเงินที่โอนนะฮะประมาณนี้นะฮะประมาณ 100,000 หรือ 1 ล้านก็ว่ากันไปนะครับแลกเปลี่ยนเรียบร้อยแปลงเป็น 1 ล้านบาทไทยคอนเฟิร์มไหมเราไอ้นักธุรกิจก็เราต้องกดปุ่มละคอนเฟิร์มก็ไม่กดปุ่มแบบพูดอย่างนี้แหละคอนเฟิร์มครับแต่ลืมพูดคำว่าบัญชีอะไรซึ่งต้องทวนต้องทวนเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันถ้าเราส่งข้อมูลผ่านดิจิตอลอาจจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นทุกครั้งครับจากนี้เป็นต้นไปฮะไม่ว่าจะเป็นการคอนเฟิร์มออเดอร์ต่างๆต้องทวนตั้งแต่ชื่อนามสกุลเลขที่บัญชีจำนวนเงินเหมือนที่เราเขียนสลิปต่างๆเวลาไปฝากเงิน
ที่ธนาคารหรือว่าแต่ที่ธนาคารนั่นเองแหละครับคือจะไว้วางใจหรือในความสะดวกสบายขนาดไหนนะคะแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยความรอบครอบของเราจะต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเหมือนเดิมไม่ว่าจะทำได้ธุรกรรมแบบไหนนะคะแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สังคมไทยกำลังติดตามในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้เงินหรือการเขาเรียกว่าไม่มีเงินแบงค์แล้วแต่จะเป็นแบบคือไม่มีเงินเขาเรียกเงินฟิสิคอลฟิสิคอลก็คือเงินที่เราจับต้องได้จากนี้ต่อไปเงินมันจะผ่านบัญชีนะฮะตรงนี้ไม่ผ่านเงินเราไม่ผ่านมือเราละค่ะพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยสังคมหลายคนคนในสังคมไทยเนี่ยเริ่มลังเลแล้วก็ถามว่าแล้วอย่างนี้จะปลอดภัยไม่ปลอดภัยยังไงสัปดาห์หน้าเราจะเชิญนะเราจะไปพูดคุยกับกลุ่มที่มีความรู้เรื่องของระบบในเรื่องของการโอนเงินพวกนี้ครับผมก็เป็นฟินเทคครับคือท่านเป็นสตาร์ทอัพ100ล้านฟินเทคนะครับซึ่งก็เดี๋ยวจะมาคุยเรื่องนี้ฮะว่าปลอดภัยหรือไม่อย่างไรสิ่งสำคัญเราต้องทำตัวแบบไหนอย่างไรไว้ใจได้กา